ำลังเดินทางไปที่เมลเบิร์นนะฮะและนี่คือดิวตี้ฟรีนะฮะคนก็จะมาช้อปปิ้งกันก่อนเลยนะครับว่านะฮะ6465นะฮะเมลเบิร์น E5 ตอนนี้คือหิวน้ำมากเลยนะฮะเพราะว่าเริ่มเจ็บคอประสบการณ์ที่แปลกๆมากเลยฮะอยู่ตั้งนานไม่ยอมเป็นป่วยเป็นไข้แต่ว่าป่วยไข้ตอนที่จะมาไปเดินทางพอดีนี่นะฮะผ่านการตรวจเช็คทุกอย่างหมดแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงที่รอเรียกขึ้นเครื่องนะฮะมาถึงแล้วนะครับเมลเบิร์นออสเตรเลียนะครับนี่คือห้องนอนของผมเองนี่คือบ้านโฮสต์นะฮะที่ผมอยู่แบบนี้นะฮะและนี่คือมันคืออะไรมันคือยาที่เอามาจากประเทศไทยแต่ละอันล้วนแต่ว่าผ่านการตรวจมาได้ไงเนี่ยใช้มา3ปีนะฮะไม่เคยแตกเลยแต่วันนี้นะครับพอลงมาถึงหน้าบ้านนะครับมันตกปึ้งเลยใจสลายตอนแรกไม่เข้าใจฮะแต่พอดูอีกทีหนึ่งโอ้โหนี่ฮะมันแตกร้าวเลยแตกร้าวนี่ฮะรอยผ่าครึ่งเลยเห็นฮะนี่คืออาหารมื้อแรกของเรานะครับที่กินที่บ้านโฮสต์นะฮะนะฮะเรามาดูแล้วกันครับปึ๊บตัวที่มีลูกชายเจ้าของบ้านนะครับเป็นผู้ทำให้นะฮะ
สวัสดีฮะผมอยู่ที่หน้าบ้านของโฮสต์ที่ผมมาอยู่นะฮะนี่ฮะคือบ้านบ้านน่าอยู่มากนะฮะอากาศดีมากนะฮะเมลเบิร์นเนี่ยตอนนี้ประมาณสัก1 ทุ่มนะฮะแต่ว่ามันยังมีแดดอยู่เลยสังเกตนะเย็นสบายฮะแล้วก็น่าอยู่มากเลยต้องเอาสเก็ตบอร์ดไปเล่นสนามขนมาจากเมืองไทยนะครับที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้นะครับผมตั้งใจว่าจะเอาเป็นจะทำบล็อกทุกวันนะครับให้ท่านได้รู้ว่าผมไปไหนได้ยังไงบ้างถือโอกาสแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ที่ผมอยู่ที่เมลเบิร์นให้เพื่อนๆเผื่อหลายคนจะมาที่นี่แล้วก็ดูวิดีโอของผมแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดผมก็แฮปปี้มากนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านครอบครัวผมก็จะได้เห็นด้วยว่าผมทำยังไงอะไรที่ไหนยังไงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะอย่าลืมกดSubscribe กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์มาให้กำลังใจหน่อยนะครับผมจะทำวิดีโอทุกๆวันให้ท่านได้ชมวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับบ๊ายบาย